ไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงความดันสูงมึนหัวเวียนหัวบ้านหมุนมือชาเท้าชานอนไม่ค่อยหลับลองทำสูตรนี้ดูค่ะและสมุนไพรสูตรนี้ได้แก่กระเทียมขิงและก็มะนาวนะคะปริมาณที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือกระเทียมหนึ่งหัวแกะเปลือกออกแล้วก็ขิงหนึ่งแง่งปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ แล้วก็มะนาวอีกหนึ่งลูกบีบเอาแต่น้ําให้นํากระเทียมขิงและก็น้มามะนาวใส่ลงในโถปัน่นแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปสักประมาณหนึ่งแก้วเป๊กก็ได้นะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเมื่อปั่นละเอียดดีแล้วเราก็นํามากรองแยกกากากับน้ําออกจากกันนะคะกากที่เรากองออกมาก็อย่าทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะส่วนวิธีการกินนะคะ ให้ใช้น้ำที่เราปั่นและกรองมาแล้วนำมาผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะให้กินก่อนอาหารเช้าและเย็นครั้งละหนึ่งแก้วไขมันในเลือดสูงสูงน้ำตาลในเลือดสูงสูงความดันสูงหรืออาการมืนหัวเวียนหัวบ้านหมุนมือชาเท้าชานอนไม่ค่อยหลับก็จะค่อยๆดีขึ้น และหายไปในที่สุดนะคะ